ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะคะสำหรับสายสดหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อเดี๋ยวแพ้ย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้คุณชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้เน้นเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างโดยเฉพาะประเด็นที่คุณสงสัยหรือว่าไม่สบายใจอย่าไปตีความเอาเองเงินก็ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างนะคะโดยเฉพาะการลงทุนมีโอกาสที่จะพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ความรักไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะคนโสดวันนี้พยายามเข้าสังคมเพื่อพบปะผู้คนต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะงานในวันนี้เน้นเชิงรุกนะคะเหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเงินวันนี้ก็ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาค่ะความรักอาจจะต้องเป็นกาวใจให้กับสมาชิกภายในบ้านส่วนคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะวันนี้ไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่างานประจำให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักแล้วจะดีเงินสามารถแบ่งปันและดึงเงินกับคนใกล้ตัวได้บริหารสภาพคล่องได้ดีอยู่ค่ะและความรักนะคะถ้าคุณชอบคนที่สูงวัยกว่าพอสมควรก็มีโอกาสที่จะได้ลุ้นค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานในวันนี้ขำไม่ออกนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่เวลาตัวเองมีปัญหากลับไม่มีคนอุปถัมภ์ส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้และคนที่มีคู่วันนี้คนรักถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่คนที่มีทางเลือกก็อย่าเล่นตัวมากค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้งานเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์รวมถึงการใช้คอนเนคชั่นที่คุณมีอยู่เงินก็ทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักอย่าไปแย่งรักของใครนะคะคนมีคู่วันนี้ก็ต้องประคับประคองด้วยชาวราศีเมถุนค่ะงานวันนี้ไม่ต้องออกหน้านะคะให้เน้นการเป็นที่ปรึกษาหรือว่าการอยู่เบื้องหลังเงินข้อมูลข่าวสารวันนี้สำคัญนะคะการเกาะติดสถานการณ์ถือว่าจำเป็นเพราะมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและความรักไม่เด่นค่ะคนโสดหายากนิดนึงนะคะส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะเกิดปากเสียงกันต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะงานพยายามสงบปากสงบคำนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวระวังจะทำผิดกติกาหรือว่ามีปัญหากับคนรอบข้างส่วนการเงินพยายามพึ่งตัวเองให้มากเพราะบริวารและคนรอบข้างของคุณนั้นคาดหวังเอาไม่ได้ความรักวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะทำอะไรก็ให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานไทยดีค่ะแม้ต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกติหรือต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันส่วนการเงินต้องรู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนและความรักต้องกล้าต้องเร็วแต่ต้องระวังเรื่องของคำพูดเอาไว้บ้างค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานเหมาะสำหรับการนำของเก่ามาเล่าใหม่อะไรที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จก็ให้พิจารณาดูวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เกินตัวนะคะทุกอย่างก็จะสำเร็จความรักคนโสดให้อยู่คนเดียวคนที่มีคู่ให้อดทนนะคะเพราะมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานที่ที่ไม่พึงปรารถนาต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะงานวันนี้คนที่ทำธุรกิจระวังมีปัญหากับหุ้นส่วนคู่ค้าพันธมิตรคนทำงานมีโอกาสขัดแย้งกับบริวารส่วนเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะเพียงแต่การทำธุรกรรมอะไรควรจะวางแผนมาล่วงหน้าและความรักไม่เด่นไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเลยชาวราศีพิจิกค่ะงานวันนี้นะคะเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจรอให้เวลาผ่านไปสักระยะแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ส่วนการเงินก็ไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่ค่ะการลงทุนมีโอกาสติดลบหรือว่าขาดทุนความรักมีเกณฑ์เดินทางเพื่อครอบครัวนะคะและระวังปัญหาสุขภาพด้วยปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ให้ขวนขวายนิดนึงนะคะหลายอย่างดูเป็นใจหลายองค์ประกอบก็ค่อนข้างให้งานของคุณนั้นไปในทางที่สำเร็จได้ส่วนการเงินอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจค่ะอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำและความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอ
จะมีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะคะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเรานะคะมีแล้วเข้า Channel TV หรือดูไลฟ์สดก็ได้นะคะมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเราไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณนัทนะคะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี24ค่ะเวลา2:47 นาทีเช้าวันศุกร์นะคะถูกใส่ความนะคะอาจารย์ครับเรื่องอะไรเอ่ยนะคะใส่ความทำการน่าจะเป็นเรื่องของคดีความเนี่ยแหละนะคะก็น่าจะเหมือนถูกใส่ร้ายอะไรหรือประมาณนี้นะคะจะชนะไหมคะคือจริงๆอย่างนี้ฮะของคุณเนี่ยปีนี้เหมือนกับถูกฟ้อง ราหูเป็นเดชเนี่ยแปลว่าเราถูกใส่ร้ายก็ได้ถูกฟ้องก็ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแนวโน้มของในเรื่องของคดีเราเองก็อาจจะไม่ได้เปรียบนะฉะนั้นก็ลองผ่อนปลนเจรจาต่อรองถ้ามีโอกาสนะครับถ้าลดหย่อนอะไรได้บ้างก็พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโต้งนะคะเกิดวันเสาร์ที่17พฤษภาคมปี12เวลา 3:50 นาทีดวงช่วงนี้มีเงินก้อนเข้ามาไหมอนาคตเป็นยังไงนะคะอยากจะซื้อบ้านซื้อรถช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของรถหรือยุยันพาหนะถามตัวเองนะครับอะไรสำคัญกว่าเพราะว่าในช่วงย่าง49ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์สมหวังในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ทั้งช่วงย่าง49และ50เลยนะมีเกณฑ์ได้ลุ้นทั้ง2ปีต่อเนื่องฉะนั้นวางแผนให้ดีอย่างที่ผมบอกอะไรสำคัญกว่าอะไรจำเป็นก่อนนะครับส่วนในเรื่องของก็หมดแล้วเนาะนะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยไม่ต้องรีบเลยพฤษภาไปแล้วก็คับเกี่ยวถึง2ปีมีเกณฑ์ทั้งบ้านและรถครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณพัทละพลนะคะเกิดวันอังคารที่14มิถุนายนปี59จ้ะนะคะเวลามีค่ะ 16:35 นาทีวันอังคารนะคะลัคนาราศีไม่มีจังหวัดมาขออนุญาตนะคะเป็นชื่อนามสกุลเป็นอย่างไรน่าจะมีกทม.นะมีกรุงเทพค่ะมีกรุงเทพจ้ะนะคะขออภัยนะคะลัคนาราศีกรุงเทพนะคะแล้วก็ชื่อนามสกุลเป็นอย่างไรชีวิตอนาคตค่ะลัคนาราศีตุลตอนนี้ตุลไม่ค่อยดีเรื่องอะไรครับไม่ดีเรื่องรักหรอกค่ะอาจารย์เตือนหลายรอบแล้วดาวเจ้าเรือนคู่โคจรไปอยู่ได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักกับผู้ง่ายๆนะส่วนหนึ่งมฤตยูเองก็เล็งลัคนาอยู่ฉะนั้นชาวราศีตุลช่วงนี้ก็ต้องประคองในแง่ของความรักความสัมพันธ์หน่อยนะครับแต่ว่าน้องยังเป็นเด็กไม่เกี่ยวอันนี้พูดถึงคนอื่นค่ะทำไมมาทางนี้ล่ะคะอาจารย์ส่วนในเรื่องของชื่อสกุลชื่อนามสกุลชื่อพัทระพลสุภาภักค่ะพัทระพลลอลิงค่ะสุภาพักพักคอควายค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรในแง่ของทักษะก็ใช้วัคสีนำถือว่าดีมากนะครับนามสกุลสุภาพักพักค่ะผ่านนะครับใช้ได้นะชื่อนี้เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็จะเสริมในเรื่องของการเป็นคนคิดอ่านและวางแผนค่ะชีวิตจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะดาวการเงินเป็นสีเป็นมนตรีนะก็มีหลักฐานแหละมีคนช่วยแต่คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพดวงนี้อาจจะเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนเพื่อโตอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าชอบในเครื่องแบบรับราชการตำรวจถือว่าดีครับถ้าชอบในส่วนออของจริงคุณได้หมดเลยนะทหารตำรวจส่วนเกษตรสถาปัตย์นะครับวิศวะได้หมดทุกฟิลด์และอีกกลุ่มหนึ่งพวก IT คอมพิวเตอร์ค่ะผมไม่ห่วงจริงๆนะผมไม่ห่วงไปได้กว้างเลยจ้ะหนาท่านต่อไปค่ะเกณฑ์เงินก็สวยนะคุณสุนะคะเกิดวันที่10ตุลาคมปี24วันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะการงานทำด้านบริการดีไหมนะคะช่วงนี้สุขภาพป่วยบ่อยเหลือเกินมีเคราะห์ไหมคะระวังในเรื่องของการผ่าตัดนะครับอุบัติเหตุก็ไปแก้เคล็ดในระดับหนึ่งละกันบริจาคโลหิตได้ขอให้ไปทำหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ปีจรเนี้ยดาวอายุอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันยืดเยื้อนะเพราะมันเป็นดาวเสาร์เนี่ยเป็นหายได้หมด
ก็ของคุณถวายของมีคมด้วยแล้วก็ให้คุณหาโอกาสทำทานกับคนชราที่คุณเห็นว่าเหมาะสมใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการทำงานด้านบริการค่ะถ้าเป็นลักษณะงานบริการก็จะต้องเป็นงานบริการที่ไม่ใช่งานนั่งโต๊ะต้องมีการจอดมีการเดินทางและคุณจะได้รับความเมตตาจากลูกค้าหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณเทพนิมิตนะคะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกายนปี13เวลา 10:04 นตกงานอยู่นะคะรอผลสัมภาษณ์มีโอกาสจะได้หรือไม่คะเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันมันไม่ดีนะครับก็ต้องเรียนแบบนั้นฉะนั้นถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่รองานที่เดียวคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องหางานช่องทางอื่นเพิ่มในแง่ของการทำบุญเสริมก็ฝากนะครับหาโอกาสถวายชุดสังฆทานยานะถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเสาวคนนะคะเกิดวันจันทร์ที่29มกราคมปี16นะคะเวลา 5:30 งานโชคลาภสุขภาพครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องมีสละนะจ๊ะนะชื่อจะติดกาลีลองดูครับถ้าป่วยเก็บเงินไม่ได้ความรักไม่มีงานไม่รุ่งก็ควรจะปรับแก้ส่วนในเรื่องของสุขภาพอังคารและอาทิตย์เสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเป็นพวกปัญหาพวกเส้นเลือดอุดตันอะไรพวกเนี้ยนะหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นไปได้หมดอีกกลุ่มนึงฮะอุบัติเหตุรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนพื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงนะครับต้องประคับประคองหน่อยดวงนี้ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยถือว่าดีแต่ถ้าเลยผ่านมกราคมไปแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนุนะคะเกิดวันที่25ธันวาคมปี19เวลาประมาณ5:00 น.นะคะงานเงินสุขภาพและครอบครัวค่ะงานเงินสุขภาพและครอบครัวเป็นอย่างไรถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นนะครับแต่ว่าถ้ามีคู่เนี่ยต้องประคับประคองกันหน่อยส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินปีจอนี้ไม่เสียนะครับถึงแม้จะมีภาระเดิมคงค้างแต่ที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงย่าง41ที่กำลังจะมาถึงซึ่งก็อีกไม่กี่วันนะคือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสองเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเพราะมันจี้ทั้งเรือนอริกับกรรมะหลังวันเกิดให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ตักบาตรถวายเพลพระขอให้ทำให้ต่อเนื่องสุขภาพหลังวันเกิดไปแล้วเน้นนะครับระบบภายในของสตรีถ้าเป็นบุรุษก็ในเรื่องของสุภาพบุรุษนั่นแหละแล้วก็อีกกลุ่มนึงจะเป็นรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุริชัยนะคะเกิดวันที่31ตุลาคมปี34วันพฤหัสเวลา 5:15 นาทีค่ะความรักเงินสุขภาพมีเคราะห์โชคลาภบ้างไหมครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปี2ปีที่ผ่านมาได้ปีนี้เบาลงนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะมาในช่วงย่าง27ส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาพฤหัสเสียปวดศีรษะกระเพาะอาหารตับและอีกกลุ่มหนึ่งฮะในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์คออักเสบเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรไม่เฉียครับครับท่านต่อไปค่ะคุณอ้อมค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี22เวลา17นาฬิกาตรงงานกับเงินค่ะ17นาฬิกากัมมะกับปัตตนิเสียถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนระวังให้จงหนักหรือแม้กระทั่งทำงานประจำหรือทำธุรกิจแบบไม่มีหุ้นกระเถอะเกี่ยงงานมันจะมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำทางกับเด็กเล็กเด็กที่ด้อยโอกาสสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กได้ทั้งนั้นความรักถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ประคับประคองสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานนั่นแหละครับนะคะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเพชรราพรค่ะครับค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเกิดวันอังคารที่23พฤษภาคม2521ค่ะเวลาเกิด 8:30 ค่ะวันอังคารค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39ค่ะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เลือกเอาระหว่างงานใหม่กับรักใหม่เอาอะไร
เอางานใหม่ค่ะ คืออย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยร่ำๆอยากจะขยับเปลี่ยนแปลงมาได้เป็นปีแล้วถูกไหมในแง่ของอาชีพการงานปีที่แล้วมีโอกาสเปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนไหมก็มีเสริมเข้ามาน่าจะสายหลุดไปเดี๋ยวขออนุญาตนะยังอยู่มาอย่างนี้ไม่เป็นไรคือถามว่าย่าง39เนี่ยตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะงานเดิมทำอะไรอยู่จ๊ะทำร้านเสริมสวยค่ะจ๊ะอยากจะเซ็งร้านมากเลยอ่ะคืออย่างนี้ค่ะเสริมสวยที่ผ่านมาผมใช้คำนี้นะคือทำเอาใหม่นะคุณฟังผมให้ดีเสริมสวยเนี่ยถ้าถามว่าถึงขั้นแย่เลยไม่เชิงแต่เหมือนกับว่าทำแล้วเหนื่อยทำแล้วไม่ค่อยเหลือแต่ประเด็นสำคัญคือถอยหลังกลับไปในช่วงย่าง38และ37ผลประกอบการไม่ค่อยดีถูกไหมฮะคุณทำมากี่ปีแล้วทำมาประมาณ15ปีค่ะเห็นไหมฟังผมให้ดีนะคือเกณฑ์ที่ผมบอก2ปีไม่ดีเนี่ยเพราะเกณฑ์งานมันเสียมันจึงเป็นที่มาของความคิดที่ว่าอยากจะเซ้งแต่ลองถอยกลับไปถ้ามันไม่ฉลกจริงๆเนี่ยคุณยืนระยะไม่ได้หรอกถึง15ปีแล้วก็ในช่วงย่าง39แล้วก็ย่าง40เนี้ยมันจะค่อยๆปรับในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องการเงินพอสมควรเลยถูกไหมไปเอาเงินใครมาบ้างหรือยังไปกู้ใครมาบ้างหรือยังหรือเป็นหนี้หรือยังคือมันเป็นหนี้มาหลายปีแล้วก็หนี้กำลังจะหมดค่ะจังก็เนี่ยพ้นย่าง40ไปจะเบาลงในเรื่องของหนี้เข้าย่าง40ก่อนนะครับยังไม่อยากให้เซ้งนะลองชะลอการตัดสินใจดูอ๋อยังย้ายไม่ดีเหรอคะอาจารย์ย้ายแล้วทำเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ค่ะย้ายคือจากกรุงเทพไปอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่บ้านเกิดค่ะก็ให้ผลใกล้เคียงกันอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าคุณอยากจะเปลี่ยนผมเลยพยายามโน้มน้าวไม่ให้คุณเปลี่ยนไงโอเคถ้ายังทำเหมือนเดิมจะไปริเริ่มอะไรใหม่ๆก็โอเคนะก็โอเคทำได้ทำอะไรเสริมดีคะอยากดูดวงไหมดูดวงเบอร์โทรค่ะเห็นไหมพระรหัสเป็นสีอันนี้แหละคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วแอบดูอะไรล่ะแอบดูดวงค่ะพระรหัสเป็นสีพระรหัสเป็นสีเอาจริงนะให้เอาจริงนะให้ศึกษาเพิ่ มคือตัวเลขเนี่ยถามว่าคนให้ความสนใจเนี่ยมันจริงแต่ว่าในแง่ของอิทธิพลที่จะครอบคลุมในแง่ของการพยากรณ์มันไม่เหมือนกันดวงชะตาหรอกค่ะคุณเลือกเอาถ้าชอบหลักการวิชาการก็ไปเรียนเลยเรียนดวงไทยเรียนวันเดือนปีเกิดอะหรือว่าเลข7ตัวก็ได้หรือว่าชอบหรือว่าถ้าชอบบางทีผู้หญิงก็ชอบเล่นกับพวกไพ่ไงค่ะแม่หมอเงี้ยยิปซีแลดูมีเสน่ห์อันนี้ดีนะแล้วผมว่ามันอาจจะดีกับเสริมสวยคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วคุณไปเรียนคุณไปเรียนโหนเพิ่มค่ะแค่นี้แหละค่ะค่ะแล้วบ้านเลขที่ที่จะย้ายไป3431ค่ะอาจารย์อาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่คุณเรียนตัวเลขมาคุณบอกผมหน่อยสิ431ดีไหมอ่ะไม่ดีก็บางอย่างเราก็แก้ไขไม่ได้เลขบ้านผมก็ไม่ดีเพราะตอนที่ผมซื้อเนี่ยเหลือหลังสุดท้ายก็ใช้ทองคำเปลวแท้เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วก็ปิดไปที่เลข3กับเลข1อธิษฐานจิตดีค่ะนะแล้วการเงินก็จะดีขึ้นใช่ไหมคะต้องเข้าเลยย่าง39เข้าย่าง40ไปก่อนค่ะนะทำอาชีพเดิมขวนขวายหน่อยคำว่าขวนขวายก็คือถ้าคุณเรียนเสริมสวยคุณก็อาจจะต้องไปอบรมศึกษาตามเทรนด์แฟชั่นใหม่ๆเขาทำอะไรกันหรือมีการขวนขวายคือรับงานนอกสถานที่พวกนี้มันจะแก้ดวงได้หมดต้องทำสักคิ้วเพิ่มด้วยค่ะนั่นแหละถูกต้องถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยเขาจะไปอดหนุนเลยจะเซ้งร้านนะคะอาจารย์มีโอกาสได้ทำไหมคะแต่มันจำเป็นต้องย้ายไปก่อนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจถ้ามันเซ้งไม่ได้มันก็ไปไม่ได้ค่ะความจริงปีที่แล้วมาคิดที่ผมทายไปอะความจริงปีที่แล้วเนี่ยจังหวะในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมันดูเด่นชัดกว่านะแต่มันก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรก็เอาอย่างนี้ฮะตามจังหวะเวลาแล้วก็ผมพูดเหมือนเดิม ถ้าทำอาชีพนี้ระยะยาวเหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้แล้วมันจะไม่เหนื่อยเหมือนกับช่วง2ปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมามันเสียค่ะแล้วคำว่างานใหม่สมมุติถ้ายังย้ายไม่ได้นะสมมุติถ้ายังย้ายไม่ได้นะคุณไปเรียนโหนเพิ่มอย่างเงี้ยก็ใช่ก็ถือว่าเป็นงานใหม่ไปสักคิ้วเพิ่มก็ถือเป็นสินค้าใหม่
ค่ะแต่อยากไปก็คือแบบอยากย้ายกลับบ้านนะคะเกณฑ์จริงๆถ้าถามผมมันไม่เด่นเท่ากับช่วงปีที่แล้วปีที่แล้วมีการประชาสัมพันธ์มั้ยหรือมีคนมาติดต่อแต่เราไม่ขายมีแต่คนมาติดต่อแต่ก็ไม่เอาจริงอะค่ะแต่ความจริงมันคือเรื่องของราคาไงจ๊ะช่วงนี้ก็มีมาติดต่อแต่ก็ยังไม่ก็เนี่ยสุดท้ายคือจบที่ราคาคุณลองดูสิที่เขาไม่เอาจริงเพราะอะไรผมเชื่อเงื่อนไขในเรื่องของราคาความจริงปีที่แล้วถ้าปิดดีลได้น่าจะปิดเพราะมันชัดแต่ตอนนี้ถ้าราคามันอยู่ในเกณฑ์ที่แบบรับไม่ได้จริงๆก็ไม่ต้องไปก็หาอะไรใหม่ๆทำจนกว่าจะได้ระดับราคาที่เราเหมาะสมที่เราพอใจแล้วค่อยว่ากันค่ะเนาะนะแม่หมอนะแม่หมอค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากดีใจมากเลยหนูดูอาจารย์มา5ปีแล้วค่ะว้าวเพิ่งได้คุยครั้งแรกเหรอครับชื่อนี่ก็ให้อาจารย์เปลี่ยนแล้วค่ะเคยคุยแล้วจ้ะนะค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อหมอตอบต่อพ่อหมอมาเร็วมานะคะต่อท่านต่อไปนะคะคุณชัยรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่11พฤศจิกายน14ค่ะพฤศจิกายนปี20ค่ะไปดูตัวกลางก่อนนะอาจารย์นะบ่ายโมงครึ่งทำอาชีพอะไรได้ครับบ่ายโมงครึ่งปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับแป๊บหนึ่งจ้ะพุทธจักรพรรดินะซื้อมาขายไปจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางขายตรงธุรกิจเรื่องการสื่อสารธุรกิจในเรื่องของการเรียนการสอนนะสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนักสืบทำป้ายบล็อกตาอย่างเหรียญตราถ้วยรางวัลพูดให้มันครบแต่ปีนี้ไม่ให้ทำเพราะดาวอาชีพที่ผมว่ามันดีนะมันเสียก็ถ้าอยากกระทำก็เก็บเกี่ยวหาข้อมูลอันนี้คือกลุ่มที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาครับนะย่าง20 40นี้ยังไม่ให้ทำนะไอ้กลุ่มที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจารุเมฆนะคะเกิดวันเสาร์ที่8 6มกราคมค่ะกดดันนะกดดัน6มกราคม6มกราคมปี16นะคะเวลา 10:05 นทำงานอะไรดีคะงานจะได้เมื่อไหร่โชคลาภแล้วก็การเงินครับความจริงในพื้นชะตาเนี่ยของคุณดาวศุกร์มหาจักรพรรดิเป็นสีด้วยนะก็ต้องบอกว่าสวยสุดของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะครับพวกความบันเทิงพวกหนังเกมพวกนี้แต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาส่วนในเรื่องของ ขออภัยครับเกณฑ์การเงินไม่ดี ขออภัยครับไม่ดี2ปีเลยนะฮะทั้งย่าง 4.4 ณขณะนี้หรือแม้กระทั่งเข้าย่าง 4.5 แล้วย่าง 4.5 ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียด้วยนะผมไม่ให้ลงทุนใหญ่ หลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีอุบัติเหตุที่ทำให้เสียทรัพย์ของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและที่สำคัญไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุปัตนะคะเกิดวันเสาร์ที่7มิถุนายนปี12ค่ะเวลาประมาณ 10:50 ถึง 10:55 นะคะการงานค้าขายอะไรดีเงินสุขภาพค่ะถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญเยอะหน่อยถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งของกินสิ่งสวยงามที่มีการแตะแตะหรือมีกลิ่นอายต่างประเทศก็ถือว่าสมรูปอันนี้คือกลุ่มที่เด่นแต่เหมือนกันฮะกัมมะเป็นกาลียังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เลยผ่านเข้าย่าง49ไปแล้วค่อยว่ากันนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่15สิงหาคมปี20ค่ะ 7:30 เงินงานสุขภาพเหนือคู่โชคลาภค่ะ 7:30 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับดวงนี้ปัตตนิเป็นกาลีมีคู่ยากก็ได้หรือล้มเหลวในเรื่องของความรักก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่อยู่บ่อยครั้งพื้นชะตานี้ถ้ามีลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงนะครับหรือว่าคู่ที่ว่านั้นมีตำหนิผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนแล้วแต่เอาเป็นว่าย่าง41ที่กำลังจะมาถึงแต่งตัวรอเลยนะครับมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและเป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับท่านต่อไปค่ะจากคุณอาริยานะคะเกิดวันพฤหัสที่3มีนาคมปี09ค่ะเวลา 20:20 นการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื่องงานที่เสนอผู้ใหญ่ไปมีโอกาสจะสำเร็จไหมคะถ้าผู้ใหญ่ผู้ชายระวังหน่อยเอาอย่างนี้ครับ
ในช่วงย่าง51นี้เนี่ยให้คุณซื้อหลอดไฟนะลองดูครับที่วัดใช้แบบไหนถวายแบบนั้นสัก6หลอดนะครับปีนี้ในแง่ก็ต้องเรียนตรงว่าในแง่ของการบิดหรือการเสนอแข่งขันอะไรพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาล่าช้าโดยเฉพาะถ้ามีผู้ใหญ่ที่พิจารณาเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะไม่ได้สมดังหวังเพราะเกณฑ์งานก็ไม่ค่อยสวยแต่แปลว่าไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็พยายามขวนขวายหน่อยนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธงชัยเกิดวันเสาร์ที่30เมษายนปี37นะคะ 22:55 น.งานเงินโชคลาภความรักค่ะวันเสาร์ถูกต้องกัมมะเสียกระดุมพระเสียปัตตานิสวยคนเราไม่ได้มีโชคทุกอย่างของคุณจะมีลาภผลจากสัตว์สองเท้ามีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักแต่ดวงนี้ความจริงเลยเลข3ค่อยว่ากันฉะนั้นปีจรนี้ถึงจะมีเข้ามาก็อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจนะครับค่ะงานมีโอกาสจะเกิดปัญหารวมถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะส่งผลถึงสภาพคล่องจริงๆครับของคุณเนี่ยให้ลบพวกเสื้อเพื่ออาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เข้ายากไร้ขาดแคลนเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่422 1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ